สวัสดีครับประคู่เดียวพกผ่าวันนี้นะครับเราอยู่กับแผนกลางแขนนะครับผมอันนี้แค่ขยายบาร์ให้กว้างขึ้นนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตท่านี้ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราพักอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวต่อเซต2กันเลยเดี๋ยวเซตที่2นะผมพยายามจะขยายบาร์ให้กว้างขึ้นนะกว้างขึ้นจากเดิมนิดนึงโอเคเดี๋ยวมาดูเซตที่2กันอันนี้บาร์กว้างกว่าเดิมแล้วนะกว้างกว่าเดิมอันนี้ไม่ต้องไปนับมันนะครับปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้ไปอันนี้เป็นแบบกลางแขนนะแบบหนักนะหนักมากมันจะหนักข้อต่อตรงนี้มากๆเลยนะครับคนที่ฝึกแผนแบบแขนตรงๆนี่พอทำแผนแขนตรงขาตรงได้แล้วแบบฟูได้แล้วนะครับก็ให้มาฝึกแบบกลางแขนนะส่วนใครที่แขนงอก็ให้ไปฝึกแบบวิดพื้นขาลอยอะไรอย่างนี้นะโอเคมาดูกันเซตที่2ล็อกแขนก่อนขาชิดต้องไปโอ้ยอีกเซตไหมเอาอีกเซตไหมเซตที่3ผมว่าน่าจะได้แค่กลางขานะคือตอนนี้ความรู้สึกมันไม่ได้เหนื่อยนะครับแต่ว่ามันหนักข้อต่อหนักอะไรอีกอะข้อต่อแหละข้อต่อรู้สึกข้อต่อจะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราโชว์ต่อเซตที่3เลยเดี๋ยวเบงก้ามพักอยู่อย่างนี้แหละพักข้อต่อสักแป๊บนึงมันหมุนยืดๆมันนะเดี๋ยวจะทำขาชิดไม่ได้มาต่อไปเซตที่3ตัวพร้อมเลยวิเริ่มอย่าไปยอมมันโอเคก็ประมาณนี้นะครับจริงๆคิดว่าไม่น่าทำได้นะแต่ก็ทำได้เพราะว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยผมต้องไปเริ่มแบบอย่างนี้เลยนะเนี่ยจะสาธิตแบบมือใหม่ให้ดูถ้าใครที่อยากฝึกนะต่อให้ทำแผนได้แล้วก็เลยเถอะนะฮะก็ต้องมาฝึกแบบนี้ก่อนนะแบบเข่าแตะอกนะแล้วก็ล็อกแขนให้มันตึงโอเค